สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์คําพูดคําพูดหนึ่งซึ่งผมเคยได้ยินแล้วก็มีอีกหลายๆคนเคยได้ยินก็คือเป็นคําพูดที่คนทั่วไปในสังคมอะ่ะบางทีก็เคยได้ยินเพราะว่ามีคนพูดกันคําพูดนี้เขาพูดว่าคนอชิยะกับคนปัญญาอ่อนห่างกันเพียงแค่เส้นบางๆกั้นไว้อยู่อ่าก็ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเขาบอกว่าคนคนเดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีบางมุมที่อริยะบางมุมปัญญาอ่อน ที่บายง่ายๆแบบนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยเคยได้ยินมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณเชื่อหรือเปล่าแต่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันกับคําพูดนี้ว่ามันเป็นไปได้จริงหรือมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่ทั้งนี้ผมวิเคราะห์ในมุมเชิงจิตวิทยาเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ได้วิเคราะห์ในเชิงมุมของพวกวรรณกรรมหรือว่าแบบพวกอะไรว่าทาัิลิ์หรือว่าแบบคาําด่าอะไรแบบนี้นะแบบดา่าแบบไอ้นี่ปัญญาอ่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนั้นอันนั้นเราไม่ได้วิเคราะห์ในมุมนั้นเราวิเคราะห์ในเชิงมุมวิทยาศาสตร์กันนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องนะครับก็ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อาจจะรบกวนช่วยกันกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้กับช่องของผมหน่อยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปนะครับ โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันคําว่าอัจฉริยะหรือคําว่าปัญญาอ่อนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็หมายถึงอย่างหนึ่งที่เราเข้าใจตรงกันก็คือมันหมายถึงความฉลาดของคนนั้นๆคนที่เป็นอัจฉริยะเนี่ยโดยความหมายที่เราเข้าใจกันก็คือเป็นคนที่ฉลาดมากๆคนที่เป็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นคนที่ดูเรียนรู้ช้า งๆทึบอะไรแบบนี้นะทีนี้เนี่ยถามว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นตัววัดใช่ไหมว่าจริงๆแล้วคนคนนั้นน่ยมีระดับสติปัญญามากน้อยแค่ไหนมีครับมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าวการการเกณฑ์การวัดระดับสติปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า IQ นั่นแหละทีนี้เกณฑ์เนี่ยก็คือ IQ เนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นอัจฉริยะเนี่ยคือคนที่ฉลาดมากๆจะต้อง i q 130ขึ้นไปส่วนคนที่ IQ ต่ํา คือถ้าต่ําถึงขนาดที่อยู่ในระดับที่ปัญญาอ่อนเราเรียกว่ามีไอคิวต่ําถึงระดับไม่ก,ก็คือระดับ70ก็คือไอคิวต่ากว่า70ลงไปซึ่งคนกลุ่มนี้จะถือว่าเป็นคนที่มีความปกองทางสติปัญญาหรือเรียกว่ากลุ่มเด็ก MR หรืออธิบายง่ายๆก็คือคนปัญญาอ่อนนั่นแหละ อันนี้คือความแตกต่างนะครับว่าพอไอคิต่ำกว่าเจเนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนที่เป็นปัญญาอ่อนอธิบายง่ายๆเนาะเราเราไม่ได้เปดูถูกเขาหน้าแต่เราอธิบายให้เข้าใจง่ายๆส่วนคนที่1้อยขึ้นไป i อคิวรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่อ่าเป็นคนที่ฉลาดมากๆถึงขั้นที่ เป็นอัจฉริยะขึ้นไปอันนี้คือเกณฑ์การแบ่งซึ่งการวัดไอคิวเนี่ยมันก็จะวัดได้หลายอย่างมันก็จะมีทั้งมุมของมิติสัมพันธ์มุมคณิตศาสตร์มุมภาษาความจําอะไรแบบนี้เราไม่ไม่ลงรายละเอียดนะทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับระดับอายุแล้วก็ขึ้นอยู่กับแบบวัดด้วยว่าจะวัดแบบไหนเนาะอ่ะอันนี้อธิบายให้เข้าใจคร่าวๆก่อนเนาะว่าสุดท้ายเนี่ยความฉลาดของคนเราเนี่ยมันคือไอคิวเมื่อเรารู้ดังนี้แล้วเนี่ยมันจึงกลับมาตอบคาถามครับว่าแล้วมันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่คนที่เป็นอจฉริยะ กับคนที่เป็นปัญญาอ่อนเนี่ยจะอยู่ห่างกันเพียงแค่เส้นบางๆขั้นไว้เท่านั้นคําตอบก็คือมันเป็นไปได้ยากมากครับเพราะว่าอย่างคนนึงเนี่ยมันจะอัปเปอร์คือ iQ สูงแบบสุดๆอีกคนนึงเนี่ยไอจะต่ําแบบโลเวอร์สุดๆคือค่ามาตรฐานของคนเราเนี่ยไอจะอยู่ที่9 0้า0ถึงหนึคนนึงเนี่ยไอสูงเนี่ยคือ130ขึ้นอีกคนนึงเนี่ยต่ำมากคือต่ำกว่า70ลงไปมันจึงเป็นไปได้ยากมากๆครับที่คนคนเดียวกันเนี่ยหรือแบบ ความห่างของ2องอย่างนี้มันจะอยู่ห่างกันเพียงแค่เล็กๆบางๆมันห่างกันเยอะมากๆครับนึกออกไหมเจ็ดสิบกับร้อยสามสิบอ่ะมันห่างกันแบบสุดๆทีเนี้ยไอคิวที่ต่างกันขนาดนี้มันไม่ได้ส่งผลแค่เรื่องความฉลาดแต่ว่ามันส่งผลเรื่องของพวกการใช้ชีวิตทั่วๆไปเรื่องของความจําการวัยในการเรียนรู้อะไรเงี้ยทั้งหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่ามันเป็นไปได้ยากมากๆที่ว่ามันจะอยู่ห่างกันเพียงแค่เส้นบางๆขั้นไว้หรือว่าคนคนเดียวกันจะมีทั้งสองอย่าง หมายถึงว่าคนคนเดียวกัน for for ่ะจะเป็นบางมุมอ claro ัจฉริยะบางมุมปัญญาอ่อนมันเป็นไปได้ยากมากๆครับแล้วทีนี้เนี่ยก็อาจจะมีหลายๆคนสงสัยว hm ่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่คนคนเดียวกัน่ะจะมีบางมุมที่เป็นคนอัจฉริยะบางมุมเป็นคนปัญญาอ่อนก็คือคนคนเดียวกัน่ะมี2อย่างเนี่ยแล้วก็เป็นเส้นบางๆขั้นไว้อยู่คําตอบของผมก็คือผมมองว่าในมุมมองของผมเนี่ยเป็นไปได้ครับแต่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนที่เป็นคนปกพงทางสติปัญญาหรือเป็นคนปัญญาอ่อนไม่ใช่ครับแต่คนคนเนี้ย น่าจะเป็นลักษณะของออทิสติกไฮฟังชั o นมากกว่าเพราะว่าคนที่เป็นออทิสติกไฮฟังชันเนี่ยก็คือเขาจะมี IQ ที่ปกติหรือสูงกว่าปกติคือเขาจะมีความฉลาดมากๆนั่นเองนะแล้วจะมีบางมุมเนี่ยที่ล่าช้ากว่าคนทั่วไปเช่นพัฒนาการด้านภาษาพัฒนาการด้านทักษะสังคมพวกนี้เขาจะล่าช้ากว่าวัยมันก็เลยอาจจะมีบางมุมที่แบบดูโตกว่าไย บางมุมอาจจะดูแบบช้ากว่าวัยอะไรแบบนี้ดูไม่สมวัยะว่าง่ายๆก็คือบางมุมเนี่ยช้าไปบางมุมเร็วไปอะไรแบบนี้แล้วทีเนี้ยถ้าถามว่าทําไมผมถึงมองแบบนั้นเพราะผมมองว่าคนในสังคมส่วนใหญ่เนี่ยยังแยกเด็กพิเศษในแต่ละประเภทไม่ออกยังแยกไม่ออกว่าดาวซินโดมออทิสติกสมาธิสั้นต่างกันอย่างไรบางคนยังมองว่าเป็นโรคเดียวกันเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเกิดการตีความที่ผิดไงพอคนคนนึงอะดูแล้วแบบเอ้ย ปัญญาอ่อนดูช้ากว่าวัยอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าคนคนนั้นะเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปเลยโดยที่คนคนนั้นอาจจะเป็นเด็กออทิสติกไฮฟังชันก็ได้คือมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมว่าสนับสนุนแนวคิดนี้นะก็คือสมัยตอนประถมผมเคยเรียนหนังสือแล้วก็ครูที่สอนผมตอนประถมเขาบอกว่าบางทีคนคนเดียวกันมีบางมุมที่ปัญญาอ่อนบางมุมเ,เป็นคนที่อัจฉริยะก็คือคําพูดเดียวกันนี่แหละแล้วเขายกตัวอย่างว่าคนคนนั้นะคือไอสไตน์ ซึ่งถ้าเขาหมายถึงเอาเบิร์ไอน์สไตน์จริงๆเนี่ยก็แปลว่าคําพูดเนี่ยเป็นคําพูดที่เขาเข้าใจผิดเพราะไอน์สไตน์ไม่ได้เป็นคนที่ปกพ้องทางสติปัญญาแต่ไอน์สไตน์เป็นออทิสติกไฮฟังชั c นนะอ่ะเพราะฉะนั้นน่ยมันก็เลยแบบดูแล้วว่ามันเลยค่อนข้างจะมาสนับสนุนแนวคิดของผมที่ผมมองว่า ที่คนมองแบบนั้นอ่ะมันเป็นทั่วคนยังแยกเด็กพิเศษในแต่ละประเภทไม่ออกซะมากกว่าเนาะเออซึ่งในความเป็นจริงอ่ะถ้าจะสรุปกันตรงๆก็คือมันเป็นไปได้ยากมากครับที่คนคนเดียวกันอะจะมี IQ ที่สูงสุดๆแบบอัจฉริยะและ IQ ที่ต่ําสุดๆแบบปัญญาอ่อนมันยากมากครับคือ IQ คนเราอ่ะมันเปลี่ยนแปลงกันได้นะแต่มันจะเปลี่ยนแปลงแบบขนาดนี้ไม่ได้ครับมันจะเปลี่ยนได้แค่นิดๆหน่อยๆแค่นั้นนะ อ,อาจจะขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเช่นคนที่ปกครองทางสติปัญญา70ใช่ไหมขึ้นมาระดับ80 90อันนี้ยังพอเป็นไปได้แต่ถ้าขึ้นถึงขนาดแบบ130เลยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับคือมันผมไม่มั่นใจนะอาจจะเป็นไปได้ก็ได้แต่เท่าที่ผมรู้อ่ะคือเป็นไปไม่ได้ครับมันยากมากๆที่จะดันได้ขนาดนั้นอะไรแบบนี้อ่ประมาณนี้แล้วกันเนาะโอ้ผมลืมไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันมีคําพูดอีกคําพูดหนึ่งที่เขาพูดประมาณว่าคนบ้ากับคนอัจฉริยะห่างกันเพียงแค่เส้นบางาอ,งอ ซึ่งมันอาจจะเป็นกรณีที่คล้ายๆกันทีนี้อันเนี้ยผมอยากจะพูดว่ามันยิ่งเป็นไปไม่ได้ใหญ่เพราะว่าคนอัจฉริยะคือคนที่เขาปกติแค่ว่าเขาฉลาดมากๆคนบ้านะครับคนบ้าคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะอ่าว่าง่ายๆก็คือคนบ้าไม่มีสตินั่นเองทีนี้มันยิ่งเป็นไปไม่ได้ย่างเลยครับว่าคนที่ไม่มีสติคนที่ไม่รู้ตัวอย่าง,นางคนบ้าอย่างเนี้ยจะ ห่างกับคนอัจฉริยะแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันคือคนละอย่างกันเลยเว้นซะแต่ว่าคนที่เป็นอัจฉริยะนั้นเขาไม่มีสติเขาขาดสติด้วยก็คือเขาเป็นคนบ้าด้วยนั่นเองอันนั้นก็เป็นไปได้แต่อันนั้นก็คือเป็นคนที่ทั้งบ้าทั้งไอคิวดีไงนึกออกป่ะทั้งฉลาดมากๆแล้วก็ทั้งบ้าด้วยอะไรแบบเนี้ยอันนั้นคือกรณีอีกกรณีหนึ่งเนาะโอเคก็สุดท้ายก็ทั้งหมดที่ผมอธิบายมาก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนแล้วก็ทำให้ทุกคนนั้นเข้าใจได้มมาากกขขึ้นนะคคครรัับบบอุณ